بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانيYafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอความสันติความเมตตาความจำเริญนะครับจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับพี่น้องทุกท่านนะครับผมที่กำลังรับชมรับฟังการบรรยายนะครับประจำสัปดาห์พี่น้องครับก่อนอื่นนะครับขอกล่าวชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้ผมนะครับและพี่น้องนั้นได้มาพบปะนะครับได้มาพูดคุยในเรื่องราวของวิชาการในวันนี้นะครับพี่น้องครับอย่างที่ฮัสมันนะครับได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าหัวข้อการบรรยายของเราในครั้งนี้นะครับเป็นหัวข้อเกี่ยวกับบรรดาเยาวชนเป็นหัวข้อเกี่ยวกับวัยรุ่นเป็นหัวข้อเกี่ยวกับกำลังสำคัญนะครับของอุมมะที่จะเติบโตในภายภาคหน้านะครับผมพี่น้องครับหัวข้อของเราในวันนี้นะครับมีชื่อหัวข้อว่ายามะชะรอชะบับพี่น้องรู้ไว้ได้เลยนะครับว่าสิ่งใดก็ตามนะครับแม้ในกระทั่งอายะอันกุรอานนะครับหากขึ้นต้นด้วยกับคำว่ายาแล้วก็ยาตัวนี้นะครับเรียกว่ายานีดะยาที่บ่งถึงการเรียกพี่น้องรู้ไว้ได้เลยครับว่าหากพี่น้องเจอคำกล่าวใดก็ตามขึ้นต้นว่ายานะครับหลังจากนั้นครับจะต้องเป็นเนื้อหาที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งดังนั้นครับในวันนี้สำหรับพี่น้องท่านใดนะครับที่มีเยาวชนนะครับหรือลูกๆหลานๆนะครับอยู่ณที่บ้านนะครับหากพวกเขาเหล่านั้นว่างนะครับอยากจะสะกิดนะครับให้พี่น้องนั้นได้เรียกพวกเขาเหล่านั้นมานะครับเพื่อที่จะได้เรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับหัวข้อในวันนี้เป็นหัวข้อที่เหมาะกับพวกเขาเหล่านั้นเป็นอย่างมากครับพี่น้อง พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทุกท่านครับศาสนาอิสลามนั้นนะครับเป็นศาสนาที่ให้ความสำคัญเอาใจใส่ต่อบรรดาเยาวชนเป็นอย่างมากครับไม่ว่าจะในเรื่องของการอบรมเลี้ยงดูในเรื่องของการอบรมสั่งสอนหรือปกป้องรักษาพวกเขาเหล่านั้นเพื่ออะไรครับเพื่อว่าพวกเขาเหล่านั้นนะครับจะได้สืบสานอุดมการณ์ของอันอิสลามเพื่อว่าพวกเขาเหล่านั้นครับจะได้ปฏิบัติหน้าที่ของประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและที่สำคัญที่สุดครับเพื่อว่าพวกเขาเหล่านั้นจะได้สืบสานงานดาวะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ครับที่พวกเขานั้นได้เคยยืนหยัดยึดมั่นอยู่ในครั้นอดีตกาลนะครับพี่น้องครับพี่น้องหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมครับทำไมเราถึงต้องพูดในเรื่องราวของเยาวชนครับพี่น้องครับไม่เป็นที่ต้องสงสัยใดๆเลยครับว่าในกลุ่มหรือในช่วงเวลาของเยาวชนในช่วงเวลาของวัยรุ่นนะครับเป็นช่วงเวลาที่มีคุณลักษณะพิเศษแตกต่างจากกลุ่มคนหรือช่วงอายุอื่นนะครับผมซึ่งพี่น้องครับลักษณะต่างๆของพวกเขาเหล่านั้นนะครับบรรดานักวิชาการนะครับแบ่งออกมาได้เป็น4ข้อด้วยกันข้อแรกครับนั่นก็เพราะว่าช่วงเวลาวัยรุ่นนั้นเป็นช่วงเวลาที่มีพละกำลังอันสมบูรณ์เป็นช่วงเวลาที่มีสติปัญญาอันเฉียบแหลมเฉียบคมที่สุดพวกเขาเหล่านั้นครับเพิ่งผ่านพ้นวัยเด็กมาและพวกเขาเหล่านั้นก็ยังไม่ได้ก้าวเข้าสู่วัยชรานะครับประการที่สองครับเพราะแท้จริงครับบรรดาเยาวชนต่างๆเหล่านั้นพวกเขานั้นจะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ครับในวันข้างหน้าจนกระทั่งบุคคลเหล่านี้ครับกลายเป็นบุคคลที่
ป็นผู้อาวุโสและพวกเขาเหล่านั้นครับก็จะต้องทำหน้าที่ตักเตือนให้คำชี้แนะในเรื่องราวของศาสนากับบุคคลในรุ่นถัดๆไปประการที่3ครับพี่น้องครับเพราะการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาของบรรดาเยาวชนนั้นมีผลต่ออุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นอย่างมากนะครับยังไงครับกล่าวคือหากเยาวชนนั้นปรับปรุงพัฒนาตนเองไปในทางที่ดีนะครับอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะดีขึ้นตามไปด้วยแต่ในทางตรงกันข้ามครับหากเยาวชนพวกเขาเหล่านั้นนะครับได้ประสบพบเจอกับความเสื่อมโทรมความเสื่อมถอยทางจริยธรรมและคุณธรรมอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะพลอยตกต่ำลงไปด้วยครับในอนาคตและประการสุดท้ายครับพี่น้อง บรรดาเยาวชนครับพวกเขาเหล่านั้นเป็นผู้ที่ยังอ่อนประสบการณ์เป็นอย่างยิ่งอย่างที่ผมได้กล่าวไปในข้อที่2นะครับว่าพวกเขาเหล่านั้นเพิ่งพ้นวัยเด็กมาได้ไม่นานดังนั้นครับพวกเขาเหล่านั้นพร้อมที่จะรับและเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆต่างๆนะครับกล่าวคือถ้าหากพวกเรานะครับเรียกร้องเชิญชวนพวกเขาไปสู่เรื่องของคุณงามความดีเรื่องของศาสนานะครับก็เป็นมีโอกาสอย่างมากครับในการที่พวกเขาเหล่านั้นจะให้การตอบรับในการเรียกร้องเชิญชวนของพวกเราแต่ในทางกลับกันครับหากเรานะครับหรือผู้ใหญ่ชี้แนะเขาให้กระทำความชั่วสอนเขาในเรื่องที่มันขัดแย้งกับศาสนาในเรื่องที่มันขัดแย้งกับกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์แล้วก็แน่นอนครับก็มีโอกาสเป็นอย่างมากในการที่พวกเขาเหล่านั้นจะให้การตอบรับกับคำเรียกร้องเชิญชวนดังกล่าวดังนั้นครับพี่น้องเยาวชนจึงมีความสำคัญต่อสังคมของมนุษย์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมของผู้ศรัทธาเป็นอย่างมากทั้งในยามสงบครับพวกเขาเหล่านั้นครับจะคอยเป็นพลเมืองที่ทำหน้าที่รับใช้งานศาสนาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเมื่อในยามศึกสงครามนะครับบรรดาเยาวชนเหล่านี้แหละครับจะเป็นกำลังพลสำคัญในการขับไล่ในการต่อสู้เหล่าบรรดาผู้ที่มาทำการรุกรานศาสนาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับมีหะดีษบทหนึ่งครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้กล่าวเอาไว้ว่าลาตะซูลุกอดะมุบนีอาดัมเท้าของลูกหลานอาดัมจะไม่ขยับจะไม่ขยื่นไปไหนยามันกิยามะติมินอินดิร็อบบิในวันกิยามะเท้าของเขาเหล่านี้นะครับจะไม่ขยับขยื่นไปจากที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮัตตายุสอาลาอันคอมซินจนกว่าเขาเหล่านั้นจะถูกสอบสวนถึง5ประการด้วยกันประการแรกครับอันอุมลีฮีฟีมาอัฟนาจนกว่าเขาเหล่านั้นจะถูกถามในเรื่องราวของอายุไขของเขาว่าพวกเขาเหล่านั้นใช้มันไปอย่างไรแบบไหนและประการที่2ครับวาอันชาบาบีฮีฟีมาอัฟลาและในช่วงเวลาวัยรุ่นของเขาว่าพวกเขานั้นได้ใช้มันไปอย่างไรพี่น้องครับณที่นี้นะครับเรานั้นจะขอกล่าวถึง2คำถามแรกนะครับที่พวกเขาเหล่านั้นครับจะถูกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอบถามพี่น้องครับคำถามแรกนะครับเป็นคำถามที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายโดยทั่วๆไปแบบกว้างๆนะครับแต่ในส่วนของคำถามที่2นั้นเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในช่วงเวลาวัยรุ่นนะครับเป็นการเฉพาะซึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้ครับเรานั้นนะครับก็สมควรอย่างยิ่งนะครับที่เรานั้นจะต้องให้ความสำคัญและให้ความสนใจกับช่วงวัยนี้
อย่างมากครับผมและควรรำลึกไว้เสมอครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้ทรงเกียรติผู้ทรงสูงส่งพระองค์นั้นจะทรงสอบถามเขาในวันกิยามะว่าพวกเขาเหล่านั้นนะครับได้ทำการสอนบรรดาได้ทำการใช้ชีวิตอย่างไรในช่วงเวลาของวัยรุ่นได้ผ่านไปรวมถึงนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ได้ทำการสอบสวนแค่บุคคลผู้เป็นวัยรุ่นเท่านั้นนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังทำการสอบสวนเหล่าบรรดาบุคคลผู้ซึ่งทำหน้าที่อบรมเลี้ยงดูพวกเขาว่าบุคคลเหล่านั้นสั่งใช้บรรดาเยาวชนลูกๆหลานๆของพวกเขาไปแบบไหนและอย่างไรนะครับดังนั้นครับด้วยเหตุนี้เรานั้นจึงจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งครับกับช่วงเวลาของวัยรุ่นพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้สั่งเสียแก่บรรดาผู้ที่มีความรู้นะครับและบรรดาผู้ที่ใส่ใจกับการอบรมดูแลและให้คำแนะนำนะครับกับบรรดาเยาวชนให้พวกเขานั้นได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของกลุ่มบุคคลช่วงเวลาดังกล่าวนะครับผมเช่นที่การกระทำของซอฮาบะท่านหนึ่งครับที่มีชื่อว่าอบูซาอิดอัลคุดรีรอดิยัลลอฮุอันเมื่อท่านนะครับได้เห็นเยาวชนท่านนั้นก็จะกล่าวกับเยาวชนครับว่ามัรฮาบันบิวะซียะติรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยินดีต้อนรับพวกท่านสู่ข้อสั่งเสียของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอบูซาอิดครับก็ได้กล่าวต่อว่าเอาซอนารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแท้จริงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ทำการสั่งเสียพวกเราอันนุวัสซิอะลากุมฟิลมัจลิสให้ทำการขยายพื้นที่ให้กับเหล่าบรรดาเยาวชนพวกนั้นตรงนี้หมายถึงอะไรครับให้ทำการเปิดโอกาสให้พวกเขานั้นได้เรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาให้ทำการเปิดโอกาสให้พวกเขานั้นได้ทำการซักถามในประเด็นปัญหาที่พวกเขาเหล่านั้นมีความสงสัยหรือให้พวกเรานั้นเอาใจใส่ต่อพวกเขาให้มากๆครับและท่านอบูซาอิดครับก็ได้กล่าวต่อว่าวะอันนุฟะฮิมะกุมุลฮะดีษและให้พวกเรานั้นทำให้พวกเขานั้นมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวของซุนนะห์ในเรื่องราวของหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะอินนะกุมคอลูฟฟะอินนะกุมคอลูฟูนาเพราะแท้จริงพวกเขาเหล่านั้นจะเป็นตัวแทนของพวกเราในภายภาคหน้าวะอะห์ลุลหะดีษบะดะนาและแท้จริงพวกเขาเหล่านั้นจะเป็นบุคคลผู้ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ของหะดีษมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวของซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากเราและท่านครับอบูซาอิดอันคุดรีก็ยังได้เคยเข้าไปหาเยาวชนกลุ่มหนึ่งครับแล้วกล่าวกับเยาวชนกลุ่มนั้นว่ายะบะนาอาคีโอ้ลูกของพี่ชายของฉันนั่นก็คือหลาน อิซาชะกักตะฟีชัยเมื่อท่านนั้นสงสัยสิ่งหนึ่งสิ่งใดฟะซันนีฮัตตาตัสตัยกินดังนั้นท่านนั้นจงได้นำประเด็นดังกล่าวมาถามฉันเถิดจนกว่าท่านนั้นจะมีความมั่นอกมั่นใจในประเด็นนั้นฟะอินนะกะอินตันซอริฟอะลันยากีนเพราะแท้จริงหากท่านนั้นจากฉันไปในฐานะของผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจมีความมั่นอกมั่นใจในประเด็นดังกล่าวอะฮับบุอิลัยยะมินอันตันซอริฟะอะลัชชักมันเป็นที่รักสำหรับฉันมากกว่าการที่ท่านนั้นจากฉันไปในลักษณะของผู้ที่ยังมีความสงสัยมีความเครือบแคลงใจในประเด็นนั้นพี่น้องครับพี่น้องเห็นไหมครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรวมถึงเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนะครับให้ความสำคัญกับบุคคลผู้ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นเยาวชนของอุมมะห์
อย่างมากๆนะครับพี่น้องครับในอดีตครับเยาวชนมุสลิมนั้นเคยมีบทบาทต่อศาสนาและสังคมของมุสลิมเป็นอย่างยิ่งพวกเขาเหล่านั้นครับมีความกล้าหาญมีการยืนหยัดและยึดมั่นต่อหลักการอัลอิสลามดังตัวอย่างครับของนบีท่านหนึ่งครับนั่นก็คือนบีอิบรอฮีมครับท่านนะครับได้ใช้สติปัญญาได้ใช้ความคิดในการศรัทธานะครับทั้งที่ท่านนั้นยังอยู่ในวัยเยาว์ท่านนั้นทำการปฏิเสธการกราบไหว้บรรดาเจเวตต่างๆท่านนั้นทำการปฏิเสธการกราบไหว้ดวงดาวการกราบไหว้ดวงจันทร์และบรรดาและดวงอาทิตย์นะครับและท่านนะครับก็ยังทำการตักเตือนพ่อของท่านนะครับให้พ่อของท่านนั้นละทิ้งจากการเคารพบูชาในสิ่งที่มันนั้นไม่ให้คุณให้โทษแต่อย่างใดพี่น้องครับนบีอีกท่านครับก็คือนบียูซุฟท่านนะครับในขณะที่ท่านนั้นยังอยู่ในวัยเยาว์นะครับท่านนั้นอดทนต่อการถูกบรรดาพี่ๆของท่านนั้นรังแกนะครับถึงขนาดที่ว่าท่านนั้นถูกนำไปทิ้งที่บ่อน้ำจนกระทั่งครับมีกองคาราวานผ่านมาแล้วก็ได้เจอกับท่านและในที่สุดครับท่านนั้นก็ถูกนำไปขายณประเทศอียิปต์และท่านนะครับยังจะต้องอดทนต่อการยั่วยวนของสตรีนางหนึ่งนะครับจนในที่สุดท่านนั้นเลือกที่จะเข้าไปอยู่ในคุกเพื่อปกป้องตนเองนะครับให้พ้นจากอารมณ์ไฟต่ำของหญิงผู้นั้นครับพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทุกท่านครับและตัวอย่างที่สำคัญนะครับนั่นก็คือตัวอย่างของบุคคลผู้ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นนบีของพวกเรานะครับตัวอย่างของบุคคล ผู้ที่ได้รับสมญานามจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเป็นเราะห์มะตัลลิลอาลามีนเป็นบุคคลผู้ซึ่งถูกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาเพื่อเป็นความโปรดปรานความเมตตาแก่ประชาชาตินี้นะครับดังนั้นครับจึงสมควรอย่างยิ่งนะครับในการที่เรานั้นจะต้องขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆในการที่พระองค์นั้นนะครับได้ทรงเลือกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมนุษย์ผู้ซึ่งดีที่สุดนะครับให้เป็นนบีของพวกเราและจำเป็นต่อพวกเราครับที่เรานั้นจะต้องขอกล่าวขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆเช่นเดียวกันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทำการเลือกศาสนาอิสลามให้เป็นศาสนาของเราและให้เราครับยังคงยึดมั่นอยู่กับศาสนานี้นะครับตราบจนกระทั่งถึงปัจจุบันพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับได้กล่าวเอาไว้นะครับในซูเราะห์อัลอะห์ซาบนะครับอายะที่21อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าละกอดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาห์แท้จริงในตัวรอซูลของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอุสวะตุนฮะซะนะห์มีแบบฉบับที่งดงามและดีงามอยู่ลิมันกานะยัรจุลลอฮะวันยอมิลอาคิรแก่บรรดาผู้ที่หวังที่จะพบเจอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและหวังที่จะพบเจอกับวันอาคิเราะห์วะซะกะรัลลอฮะกะซีรอและบุคคลผู้ที่ทำการรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากๆพี่น้องครับมีหะดีษอีกบทหนึ่งนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าลายูมินวะฮะดุกุมบุคคลหนึ่งบุคคลใดในหมู่พวกท่านนั้นจะยังมีศรัทธาที่ไม่สมบูรณ์ฮัตตายากูนะฮะวะฮุตะบะอันลิมาจิตุบิจนกว่าเขาเหล่านั้นจะนำอารมณ์ของเขาให้คล้อยตามไปกับสิ่งที่ฉันนั้นได้นำมายังพวกเขาเหล่านั้นเชคบินบาสครับรอฮิมะฮุลลอฮ์อดีตมุฟตีสูงสุดประจำประเทศซาอุนะครับท่านนั้นได้ทำการอธิบายหะดีษบทนี้ครับว่าหะดีษบทนี้
นักวิชาการนั้นขัดแย้งกันในสถานะของมันซึ่งนักวิชาการกลุ่มหนึ่งครับบอกว่าหะดีษบทนี้นั้นเป็นหะดีษที่ซอฮีหะถูกต้องและใช้ได้ในขณะที่นักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งครับบอกว่าหะดีษบทนี้เป็นหะดีษที่ดออีฟนะครับแต่บรรดานักวิชาการสองกลุ่มครับอันนี้ตามคำอธิบายของเชคบินบาสนะครับบอกว่าหะดีษบทนี้ความหมายของมันนั้นถูกต้องเพราะอะไรครับกล่าวคือมนุษย์นั้นนะครับจะยังมีศรัทธาที่ไม่สมบูรณ์จนกว่าเขาเหล่านั้นนะครับจะนำเอาสติปัญญาอันน้อยนิดจะนำเอาอารมณ์ไฟต่ำของเขานั้นไปดำเนินตามสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำมาดังนั้นครับจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่พวกเราทุกคนนั้นจะต้องทำการดำรงมั่นอยู่บนการดำเนินตามแบบฉบับดำเนินตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่การดำเนินตามอารมณ์ไฟต่ำและบรรดาหนทางต่างๆของชัยฏอนพี่น้องครับในขณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับยังอยู่ในวัยเยาว์นะครับท่านนั้นครับเป็นผู้ที่ถูกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงทดสอบอย่างหนักกับการที่ให้ท่านนั้นนะครับเป็นบุคคลผู้ซึ่งกำพร้าทั้งพ่อและแม่ให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ภายใต้การดูแลของลุงและปู่นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นคนที่ขยันทำงานมีความซื่อสัตย์ท่านนั้นครับเคยเป็นหัวหน้ากองคาราวานนำสินค้าจากนครมักกะเดินทางไปยังซีเรียครับเพื่อทำการค้าขายให้กับผู้คนที่อยู่ในเมืองชามนอกจากนี้ครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นยังเป็นบุคคลผู้ซึ่งผู้ที่มาทำการติดต่อซื้อขายกับท่านให้สมญานามของท่านว่าอัลอามีนผู้ที่มีความซื่อสัตย์พี่น้องครับนี่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบุคคลผู้ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นแบบอย่างของเหล่าบรรดาผู้ศรัทธาดังนั้นครับจำเป็นอย่างยิ่งครับที่บรรดาเยาวชนนะครับจะต้องปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กระทำเอาไว้พี่น้องครับท่านนบีครับถูกทุกคนชื่นชมครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลในมักกะหรือบุคคลนอกมักกะก็ตามนะครับว่าท่านนั้นเป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์เป็นอย่างยิ่งพี่น้องครับในส่วนของท่านอาลีบินอบีตอลิบนะครับท่านนั้นนะครับก็เป็นเยาวชนคนแรกนะครับที่ทำการรับนับถือศาสนาอิสลามท่านนั้นไม่เกรงกลัวต่ออันตรายใดๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวของท่านท่านนั้นมีความกล้าหาญมีความเด็ดเดี่ยวเป็นอย่างยิ่งครับท่านนั้นยืนหยัดต่อหลักการและยืนหยัดในการที่จะปกป้องรอซูลของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอย่างมากครับเหตุการณ์ดังกล่าวครับเรานั้นสัมผัสได้จากการที่ท่านนั้นยอมเอาตัวของท่านครับไปนอนบนเตียงของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อทำการตบสายตาของบรรดากูเรชที่หวังจะทำการสังหารท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนั้นนะครับไม่ได้มีความหวาดกลัวหวั่นเกรงต่อคมหอกคมดาบของเหล่าบรรดาผู้ศรัทธาเลยแม้แต่น้อยนะครับทั้งที่ท่านนั้นยังเป็นเยาวชนท่านอุซามะห์บินซัยด์ครับท่านนั้นก็เคยเป็นแม่ทัพนำทหารมุสลิมนะครับไปสู้รบกับพวกโรมนะครับอย่างอาจหาญและมีความอดทนซึ่งในขณะนั้นครับท่านอุซามะห์บินซัยด์นั้นมีอายุเพียงแค่18ปีเท่านั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับก่อนที่เรานั้นนะครับจะพูดถึงในลำดับต่อไปถึงการที่เรานั้นจะทำการหยิบยกประวัติศาสตร์นะครับของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ผู้ซึ่งเป็นเยาวชนในสมัยนั้นนะครับซึ่งมีหะดีษหนึ่งครับตอนนี้ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้กล่าวว่าซามาตุนยูซิลลุฮุมุลลอฮุฟีซิลลิฮิยอมะลาซิลลาอิลลาซิลลุ
มีบุคคลอยู่เจ็ดจำพวกด้วยกันที่เขานั้นจะได้เข้าไปอยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันที่จะไม่มีร่มเงาหนึ่งร่มเงาใดอำนวยประโยชน์กับเขาได้นอกจากร่มเงาของพระองค์ซึ่งหนึ่งในนั้นครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าวะชาบุนนะชะอะฟีอิบาดะติลลาฮิตะอาลาหนึ่งในนั้นครับก็คือบรรดาวัยรุ่นครับที่เติบโตมาด้วยกับการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือบุคคลผู้ซึ่งเป็นเยาวชนทำการศึกษาเรียนรู้ในเรื่องราวของอัลอิสลามปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงใช้และออกห่างจากสิ่งที่พระองค์นั้นทรงห้ามคือบุคคลผู้ซึ่งเป็นเยาวชนปฏิบัติตามในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกได้กล่าวได้กระทําไว้เป็นแบบอย่างพี่น้องครับในอดีตกาลนะครับมีครั้งหนึ่งครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เคยกล่าวถึงเยาวชนกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวชมเขาว่าพวกเขาเหล่านั้นคือบรรดาบุคคลผู้ซึ่งอีมานคือบรรดาบุคคลผู้ซึ่งประพฤติปฏิบัติดีนั่นก็คือเรื่องราวของชาวถ้ำพี่น้องครับครั้งหนึ่งครับถ้ำกลางบ้านเมืองนะครับที่เต็มไปด้วยผู้ปฏิเสธศรัทธากลุ่มเยาวชนกลุ่มนี้ครับพวกเขามุ่งมั่นอย่างยิ่งในการที่จะศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกเขามีความมุมานะอุตสาหะเป็นอย่างยิ่งในการที่จะทำการเรียกร้องเชิญชวนบุคคลในหมู่บ้านสู่การศรัทธาเคารพภักดีอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวพวกเขาเหล่านั้นครับไปทำหน้าที่เรียกร้องเชิญชวนผู้ปกครองณหมู่บ้านนั้นครับแต่ก็ถูกปฏิเสธจนกระทั่งครับพวกเขาเหล่านั้นถูกกลุ่มคนในหมู่บ้านครับออกทำการไล่ล่าเพื่อที่จะทำการสังหารพวกเขาเหล่านั้นจนในที่สุดครับผมเยาวชนกลุ่มนี้ครับได้เข้าไปหลบอยู่ในถ้ำซึ่งณสถานที่นั้นเองนะครับก็ปรากฏเรื่องราวที่เป็นอภินิหารจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่างๆซึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับได้ทำให้บุคคลกลุ่มนี้ผู้ซึ่งเป็นเยาวชนหลับไปเป็นระยะเวลามากกว่า300ปีหลังจากนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทำให้พวกเขาฟื้นขึ้นมาครับซึ่งณขณะที่พวกเขาฟื้นขึ้นมาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทำให้พวกเขาเหล่านั้นครับได้เจอกับชาวบ้านจนกระทั่งเขานั้นรู้ได้ทันทีว่าเป็นผลจากการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำการปกป้องได้ทำการเอ็นดูเมตตาพวกเขาเหล่านั้นซึ่งในเรื่องดังกล่าวครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้กล่าวชมพวกเขาครับไว้ในซูเราะห์อัลกะฮฟีอายะที่13ถึง14ว่านะฮูนะกุสุอะลัยกะนะบาฮุมบิลฮักเรานั้นจะทำการเล่าเรื่องราวของพวกเขาแก่เจ้าตามความจริงอินนะฮุมฟิดยาตุนอามานูบิร็อบบิฮิมพวกเขาเหล่านั้นคือบรรดาเยาวชนผู้ซึ่งทำการอีหม่านทำการศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะซิดนาฮุมฮูดาและเรานั้นก็ได้เพิ่มแนวทางที่ถูกต้องให้กับพวกเขาเหล่านั้นและล้อครับกล่าวต่อว่าวะรอบะตนาอาลากูลูบิฮิมและเรานั้นได้ทำให้หัวใจของพวกเขานั้นมีความเข้มแข็งอิสกอมูฟากอลูร็อบบูนาในขณะที่พวกเขาเหล่านั้นได้ทำการยืนขึ้นเพื่อประกาศว่าร็อบบูนาร็อบบุสซามาวาติวันอัรพระเจ้าของเรานั้นคือพระเจ้าแห่งชั้นฟ้าและแผ่นดินลันนะดออูมินดูนีฮีอิลาฮาพวกเรานั้นจะไม่ตั้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นพระเจ้านอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงเท่านั้นแล้วก็ดะกุนนาอิซันชะตอตอไม่เช่นนั้นแล้วเรานั้นก็จะกล่าวเกินความจริงหมายถึงอะไรครับหมายถึงหากบุคคลเยาวชนกลุ่มนี้ครับไม่ได้ทำการเรียกร้องเชิญชวนสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกเขาเหล่านั้นรู้ตัวดีครับว่า
ถ้าหากพวกเขาเรียกร้องไปสู่สิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์พวกเขาเหล่านั้นคือผู้ที่กล่าวเกินความจริงเพราะสัจธรรมครับคือการที่เรานั้นจะต้องทำการเรียกร้องเชิญชวนให้ผู้คนครับทำการเคารพภักดีอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับเมื่อเป็นเช่นนั้นครับเรานั้นร้องกลับมามองบรรดาเยาวชนครับในปัจจุบันเรานั้นนะครับจะเห็นได้ว่าพวกเขาเหล่านั้นมีความห่างเหินและออกจากแนวทางของอันอิสลามไปอย่างมากการดำเนินชีวิตของพวกเขาครับก็ไม่ได้เป็นไปตามการปฏิบัติของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกเขาเหล่านั้นครับต่างละทิ้งในสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการบอกกล่าวได้ทำการปฏิบัติตามได้ทำการยอมรับนะครับเพื่อให้คนรุ่นหลังนะครับได้ทำการปฏิบัติตามท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยเยาวชนส่วนใหญ่ครับในยุคนี้เรานั้นไม่สามารถปฏิเสธได้เลยครับว่าพวกเขาเหล่านั้นครับถูกมอมเมาด้วยกับวัฒนธรรมของชาติตะวันตกไม่ว่าจะเป็นทั้งชายและหญิงครับมีการจับมือมีการถือแขนกันมีการเที่ยวเตร่กันในยามค่ำคืนโดยปราศจากการควบคุมดูแลของบุคคลผู้ซึ่งเป็นพ่อแม่หรือปราศจากการควบคุมดูแลของบุคคลที่มีอำนาจในการเลี้ยงดูต่างๆไม่ว่าจะเป็นพี่เลี้ยงหรือบรรดาปู่ย่าตายายหรือบรรดาญาติใกล้ชิดต่างๆครับพี่น้องครับเมื่อหันกลับมามองหนุ่มๆ นะครับในยุคนี้นะครับจะเห็นได้ว่าพวกเขาเหล่านั้นมัวแต่ใช้เวลาหมดไปกับในเรื่องราวของกีฬามัวแต่ใช้เวลาหมดไปกับสิ่งที่มันเป็นสิ่งบันเทิงเป็นเรื่องราวของยาเสพติดที่มามอมเมาพวกเขาโดยไม่คำนึงถึงอนาคตของพวกเขาครับว่าจะเป็นไปในทิศทางใดส่วนบรรดาสตรีครับพวกเขานั้นต่างก็ปราศจากความละอายซึ่งเรานั้นจะต้องยอมรับว่ามีบรรดาสตรีที่เป็นมุสลิมนะครับจำนวนมากที่ทำการเต้นแร้งเต้นกาออกสื่อโซเชียลเพื่อให้บุคคลผู้ซึ่งติดตามพวกเขาเหล่านั้นได้ทำการดูได้ทำการชื่นชมและที่น่าเศร้ากว่านั้นครับพวกเขาเหล่านั้นได้รับการปกป้องจากบรรดาเยาวชนมุสลิมว่าพวกเขาเหล่านั้นก็ไม่ได้ทำอะไรผิดวันอียาซูบิลลาห์ครับพี่น้องขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเรานั้นนะครับพ้นแนวทางดังกล่าวให้ลูกหลานของเราบุคคลอันเป็นที่รักของเราทุกคนพ้นในสิ่งดังกล่าวพี่น้องครับพี่น้องลองนึกสภาพดูนะครับว่าถ้าหากเยาวชนมุสลิมนะครับยังคงดำรงอยู่บนสภาพเช่นนี้นะครับอีกไม่นานครับอิสลามนั้นก็อาจจะต้องถึงจุดจบนั่นก็เพราะว่าไม่มีบุคคลที่ทำหน้าที่สืบสานงานดาวะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นครับจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่พวกเรานั้นนะครับบุคคลผู้ซึ่งเป็นพ่อแม่บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลเลี้ยงดูพวกเขาไม่ว่าจะเป็นครูหรือบุคคลใกล้ชิดจำเป็นอย่างยิ่งครับที่พวกเรานั้นจะต้องทำการอบรมสั่งสอนบุคคลเหล่านั้นครับให้อยู่ในแนวทางให้อยู่ในร่องในรอยของอันอิสลามให้ดำรงมั่นยึดมั่นอยู่บนการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ว่ายาอัยยูฮัลละซีนอามะนูโอ้บรรดาผู้ซึ่งศรัทธาแล้วทั้งหลายกูอันฟุซะกุมพวกเจ้านั้นจงทำการปกป้องตัวของพวกเจ้าวะอะฮลีกุมนารอและนอกจากที่เจ้านั้นจะทำการปกป้องตัวของพวกเจ้าแล้วพวกเจ้าจะต้องทำการปกป้องครอบครัวของพวกเจ้าซึ่งรวมไปถึงลูกหลานหรือบรรดาบุคคลอันเป็นที่รักทั้งหมดของพวกเจ้าวะให้พ้นจากไฟนรกครับวะกูดูฮันนาสุวันฮิญารอเพราะแท้จริงเชื้อเพลิงของไฟนรกนั้นเป็นมนุษย์กับบรรดาก้อนหินบรรดาเจวิตต่างๆดังนั้นครับการดูแลปกป้องลูกหลานครับจึงเป็นอามานะ
ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้กับบุคคลผู้ซึ่งเป็นพ่อแม่ได้มอบให้กับบุคคลผู้ซึ่งเป็นญาติใกล้ชิดได้มอบให้กับบุคคลผู้ซึ่งเป็นครูอาจารย์ได้มอบให้กับบุคคลผู้ซึ่งมีความรู้ดังนั้นครับพี่น้องการที่เรานั้นนะครับจะต้องทำการพูดเรื่องราวของเยาวชนในวันนี้นะครับพี่น้องอย่าได้มองว่ามันเป็นการตำหนิบรรดาเยาวชนในยุคนี้แต่อย่างใดนะครับอันที่จริงครับมันคือการตักเตือนซึ่งเป็นการตักเตือนตัวของผมและตัวของพี่น้องเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราบรรดาเยาวชนนะครับให้พวกเขาเหล่านั้นได้หันกลับมาได้สะกิดเตือนใจพวกเขาให้พวกเขานั้นกลับมาสู่แนวทางที่ถูกต้องแนวทางที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดแนวทางที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กระทำไว้เป็นแบบอย่างพี่น้องครับท่านอามีรุลมุมินีนครับอุมัรบินคอตตอฟครับได้มองไปที่เยาวชนกลุ่มหนึ่งครับซึ่งพวกเขาเหล่านั้นนะครับได้ละหมาดอยู่ในมัสยิดนะครับซึ่งพวกเขาเหล่านั้นครับก็ได้ทำการคอตกโดยพวกเขาคิดว่าการที่พวกเขาทำคอตกในละหมาดนั้นมันจะเป็นการแสดงออกถึงความคุชัวท่านอุมัรครับเมื่อเห็นเช่นนั้นก็ได้ทำการกล่าวกับบรรดาเยาวชนครับว่าโอ้บรรดาเยาวชนเอ๋ยเจ้าอย่าทำให้ศาสนาของเรานั้นต้องตายไปเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำให้พวกท่านนั้นตายจงยกศีรษะของพวกท่านขึ้นมาแท้จริงความขุชัวความสำรวมที่แท้จริงมันอยู่ที่จิตใจไม่ใช่การแสดงออกถึงคอตกแต่อย่างใดพี่น้องเห็นไหมครับว่าท่านอุมัรนั้นนะครับให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งครับกับภาพลักษณ์ของบรรดาเยาวชนที่จะต้องเป็นผู้ที่ยืนหยัดยึดมั่นอยู่บนกีตาบุลลอฮ์และซุนนะโดยไม่แสดงถึงออกถึงความอ่อนแอแต่อย่างใดซอฮาบะอีกท่านครับซึ่งเป็นสตรีสหายบิยาท่านนี้ครับได้เห็นเยาวชนกลุ่มหนึ่งครับได้เดินอยู่บนถนนนะครับในสภาพที่อิดโรยนะครับแล้วก็เหมือนจะเหมือนอดอยากซึ่งสหายบิยาท่านนี้ครับได้ถามคนที่มากับท่านว่าพวกคนเหล่านี้คือใครกันท่านนั้นครับก็ได้บอกว่าบุคคลเหล่านี้คือบุคคลที่พวกเขาคิดว่าพวกเขาเหล่านั้นทำการอุทิศตนเพื่อแสวงหาความใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซอฮาบียะท่านนี้ครับจึงได้กล่าวว่าท่านอุมัรนั้นเมื่อท่านเดินท่านนั้นก็จะเดินอย่างรวดเร็วซึ่งแสดงออกถึงความแข็งขันและเมื่อพูดนั้นท่านก็จะพูดเสียงดังให้ผู้คนนั้นได้ยินและเมื่อตีท่านนั้นก็จะทำการตีจนเจ็บนี่แหละครับคือนักอุทิศตนที่แท้จริงทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านอุมัรมีเป็นการแสดงออกถึงความแข็งแกร่งอย่างยิ่งครับผมจากสองหะดีษข้างต้นครับที่เป็นหะดีษของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ครับเรานั้นได้เห็นได้เรียนรู้อะไรครับพี่น้องอย่างที่ผมได้บอกไปครับว่าเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ครับพวกเขาเหล่านั้นรังเกียจเป็นอย่างยิ่งที่จะเห็นเยาวชนอยู่ในสภาพที่อ่อนแออิดโรยในสภาพที่ไม่ได้มีความแข็งแกร่งแข็งแรงออกมาจากจิตใจพี่น้องลองนึกสภาพดูนะครับว่าถ้าวันนี้ครับท่านอุมัรบินคอตตอฟนะครับยังอยู่ในยุคของเราท่านนั้นจะมีท่าทีที่โกรธกริ้วขนาดไหนกับจุดยืนของเหล่าบรรดาเยาวชนผู้ซึ่งอ้างตนว่าเป็นอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับหากเรานั้นนะครับลองย้อนมองกลับไปในหน้าประวัติศาสตร์ของอันอิสลามนะครับเรานั้นก็จะพบว่าบุคคลกลุ่มบุคคลหนึ่งนะครับที่มีความสำคัญต่อหน้าประวัติศาสตร์อันอิสลามมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการที่พวกเขาเหล่านั้นทำการปกป้องศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำหน้าที่ในการปกป้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบุคคลเหล่านั้นคือบุคคลผู้ซึ่งขึ้นชื่อว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพอพระทัยต่อพวกเขาและพวกเขานั้นก็มีความพอใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือกลุ่มคนของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์พี่น้องครับทำไมผมถึงกล่าวเช่นนี้ครับพี่น้องหลายท่านนะครับอาจจะคิดว่าซอฮาบะห์ส่วนใหญ่นะครับคือบรรดาผู้ที่มี
วัยอาวุโสคือบรรดาคนแก่ชราแต่บรรดานักประวัติศาสตร์ครับบอกว่าซอฮาบะห์ส่วนใหญ่ในยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นก็คือเหล่าบรรดาเยาวชนพี่น้องครับ เรานั้นนะครับอาจจะเคยได้ยินนะครับในแนวคิดในทฤษฎีของเยาวชนในยุคปัจจุบันนะครับที่พวกเขานั้นมักจะกล่าวด้วยกับความตื้นเขินทางความรู้มักจะกล่าวด้วยกับการที่พวกเขาเหล่านั้นนะครับไม่ได้ใส่ใจไม่ได้เรียนรู้ในเรื่องราวของอัลอิสลามพวกเขาเหล่านั้นมักจะกล่าวว่าสาเหตุที่อุมมะห์นี้ตกต่ำเป็นเพราะอุมมะห์นี้ดำเนินตามแบบอย่างของคนในยุคแรกนี่ถือเป็นความที่เข้าใจที่คลาดเคลื่อนเป็นอย่างยิ่งบรรดาผู้รู้นะครับต่างกล่าวในทางกลับกันว่าสาเหตุที่อุมมะห์นี้นั้นตกต่ำนั่นก็เพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นนะครับละทิ้งการดำเนินตามแบบฉบับละทิ้งสุนนะของบุคคลในยุคแรกไม่ว่าจะเป็นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราบรรดาซอฮาบะห์หรือแม้กระทั่งลูกศิษย์ของเราบรรดาซอฮาบะห์ซึ่งบุคคลในยุคนี้นะครับถูกรวมเรียกว่าเป็นชาวซะลัฟนั่นแหละครับการที่อุมมะห์นี้ตกต่ำเป็นเพราะพวกเขานั้นละทิ้งแนวทางความเข้าใจการปฏิบัติตัวของบรรดาบรรพชนชาวซะลัฟพี่น้องครับตอนนี้นะครับก็เหลือเวลาอีกไม่มากนะครับซึ่งเนื้อหาที่ผมนั้นได้เตรียมมาก็ยังเหลืออีกมากนะครับพี่น้องครับผมนั้นอยากจะขอหยิบยกนะครับถึงเหตุการณ์ที่บรรดาซอฮาบะห์บุคคลผู้ซึ่งเป็นเยาวชนในยุคนั้นนะครับได้แสดงออกนะครับถึงความรักที่มีต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับการที่พวกเขานั้นได้แสดงออกถึงการเป็นเยาวชนผู้ซึ่งมีคุณภาพอย่างเช่นครับในเหตุการณ์ในสมรภูมิอุฮุดหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้ทราบข่าวว่าเหล่าบรรดามุชริกนะครับซึ่งนำโดยอบูซุบยานนั้นจะทำการยกทัพมาโจมตีเหล่าบรรดาผู้ศรัทธาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับก็ได้ทำการเรียกเหล่าบรรดาซอฮาบะห์นั้นทำการประชุมกันซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เสนอว่าพวกเรานั้นควรตั้งรับอยู่ที่เมืองมะดีนะห์อันเนื่องมาจากว่าไม่ว่าพวกเขานั้นจะบุกมาทางใดก็ตามเรานั้นจะสามารถปกป้องเมืองมะดีนะห์ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของพวกเราได้จากทุกๆช่องทางซึ่งสิ่งดังกล่าวครับอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซะลูนหัวหน้ามุนาฟิกครับต่างก็เห็นดีเห็นงามกับสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้นำเสนอแต่การเห็นดีเห็นงามของอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซะลูนนะครับไม่ใช่เห็นว่าแผนการของท่านนบีนั้นยอดเยี่ยมไม่ใช่เห็นว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นเลิศในการสู้รบแต่อย่างใดแต่เป็นเพราะว่าเขานั้นนะครับมีความหวาดกลัวหวั่นเกรงในจิตใจของเขาครับว่าเขานั้นจะต้องตายในการสู้รบเพื่อทำการปกป้องศาสนาของมุฮัมมัดซึ่งสิ่งดังกล่าวครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับก็ได้ทรงทำลายแผนการของอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซะลูนครับด้วยการให้มีเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ผู้ซึ่งเป็นเยาวชนครับได้ทำการเสนอกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ออกไปทำการสู้รบนอกเมืองโดยพวกเขาให้เหตุผลว่าโอ้ท่านนบีเอ๋ยพวกเรานั้นต่างเฝ้ารอวันนี้มาอย่างยาวนานอัลลอฮ์เรานั้นต่างวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาตั้งแต่ในสมรภูมิบะดัรที่พวกเรานั้นไม่ได้ทำการออกรบและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทำให้พวกเรานั้นเข้าใกล้กับวันนี้เป็นอย่างยิ่งดังนั้นท่านนบีท่านนั้นได้โปรดให้พวกเรานั้นออกไปสู้รบนอกเมืองมะดีนะห์เถิดข้อเสนอดังกล่าวครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ให้การยอมรับครับเพราะข้อเสนอดังกล่าวนี้ก็ได้มีเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ผู้ซึ่งเป็นบุคคลอาวุโสครับให้การสนับสนุนเช่นท่านฮัมซะห์ครับบุคคลผู้ซึ่งเป็นลุงของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับและในขณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มุ่งหน้าไปทางตอนเหนือของนครมะดีนะห์นะครับท่านนั้นก็ได้ทำการตรวจตาแถวของกองทัพปรากฏว่าท่านนั้นได้พบเจอกับเยาวชนที่อายุยังน้อยนะครับเป็นจำนวนมากท่านนั้นจึงได้ทำการไล่บรรดาเยาวชนที่อายุยังน้อยเหล่านั้นนะครับให้ทำการกลับเข้าสู่เมืองมะดีนะห์ไปเหลือไว้เพียงรอเฟียครับเหตุผล
ที่เป็นรอฟิยะนั้นก็เพราะว่ารอฟิยะนั้นเป็นเยาวชนผู้ซึ่งมีความแม่นธนูเป็นอย่างยิ่งแต่แล้วครับก็มีบุคคลหนึ่งครับที่ชื่อว่าซามูรอก็ทำการคัดค้านท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าฉันนั้นก็ไม่ขอกลับเพราะฉันนั้นแม่นธนูมากกว่ารอฟิยะเสียเองดังนั้นครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงให้บุคคลทั้งสองนั้นประลองกันจนในที่สุดครับซามูรอนั้นสามารถล้มรอฟิยะลงได้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้ทำการอนุญาตทั้งซามูรอและรอฟิยะนะครับให้ทำการออกไปสู้รบในศึกสงครามครั้งนี้ด้วยพี่น้องครับอีกหนึ่งเหตุการณ์ครับที่เป็นวีรกรรมนะครับของซอฮาบะห์ผู้ซึ่งเป็นเยาวชนในยุคนั้นนะครับนั่นก็คือท่านซูเบรบินอาวามครับในขณะที่กองกำลังของบรรดาผู้ศรัทธานะครับเผชิญหน้ากับเหล่าบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาหัวหน้าของผู้ปฏิเสธศรัทธาครับก็ขี่ม้าออกมาและทำการท้าทายว่าเราขอทำการประลองกับมุสลิมหนึ่งคนมีใครกล้าที่จะรับคำท้าของเราไหมในขณะนั้นครับบรรดาแถวหน้านะครับไม่มีใครให้การตอบรับคำท้าของศัตรูคนนี้ครับจนกระทั่งมีเสียงหนึ่งมาครับจากกลางแถวนะครับของเหล่าบรรดาผู้ศรัทธาบอกว่าฉันขอทำการรับคำท้าของท่านบุคคลที่กล่าวเช่นนี้นะครับก็คือท่านซูเบรบินอาวามซึ่งในขณะนั้นท่านนั้นก็ยังเป็นเยาวชนอยู่หลังจากนั้นครับท่านนั้นก็ได้ออกมาหน้าแถวและทำการกระโจนเข้าไปฟันที่คอของศัตรูคนนี้นะครับจนกระทั่งบรรดามุสลิมครับได้ทำการกล่าวตักบีรพร้อมกันและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าอินนาลิกุลลินบียินฮาวาลียาแท้จริงทุกนบีนั้นจะมีบุคคลสนิทผู้ซึ่งทำหน้าที่พิทักษ์บรรดานบีเหล่านั้นว่าอินนาฮาวาลียาซูเบรุบนุลอาวามและแท้จริงบรรดาคนสนิทของฉันที่ทำหน้าที่ปกป้องฉันนั่นก็คือซูเบรบินอาวามพี่น้องทุกท่านครับถ้าหากพี่น้องนะครับเคยศึกษาเรียนรู้ในเรื่องราวของสมรภูมิอูฮุดครับพี่น้องก็จะรู้ว่าเราบรรดาซอฮาบะห์ครับที่อยู่บนภูเขาได้ทำการฝ่าฝืนคำสั่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพียงแค่ครั้งเดียวและซอฮาบะห์กลุ่มนั้นครับก็เป็นกลุ่มบุคคลกลุ่มน้อยครับซึ่งมีประมาณ50คนที่ทำการฝ่าฝืนคำสั่งของท่านนบีแต่แล้วครับการฝ่าฝืนคำสั่งของท่านนบีเพียงแค่ครั้งเดียวนั้นทำให้เหล่าบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหมดในสมรภูมิครั้งนั้นครับได้ประสบพบเจอกับความเพียงพ้ำเป็นอย่างยิ่งแต่ถึงกระนั้นก็ตามครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทำการลงวะฮีมาเพื่อให้อภัยกับบุคคลเหล่านั้นแล้วพี่น้องลองย้อนกลับมามองดูในปัจจุบันครับว่าเหล่าบรรดาเยาวชนนั้นพวกเขานั้นฝ่าฝืนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกันตั้งกี่ครั้งและบุคคลที่ทำการฝ่าฝืนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไม่ใช่บุคคลส่วนน้อยอย่างแน่นอนครับแต่ในทางกลับกันครับพวกเขาเหล่านั้นกลับหวังว่าจะได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกเขาเหล่านั้นกลับหวังว่าพวกเขาจะมีชัยชนะเหนือเหล่าบรรดาศัตรูพวกเขานั้นจะสามารถพิชิตอัลกุดุสกลับมาได้พี่น้องครับถามจริงๆครับว่าพวกเรานั้นนะครับไม่รู้สึกละอายต่อคำดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูโอบรรดาผู้ซึ่งศรัทธาแล้วทั้งหลายอินตันซุรุลลอฮะยันซุรกุมหากพวกท่านนั้นทำการช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็จะทรงช่วยเหลือพวกเจ้าว่ายูซับบินอักดามากุมและพระองค์นั้นจะทรงทำการตรึงเท้าของพวกเจ้านั้นให้แน่นและมั่นคงแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับได้กล่าวไว้ในอาละซูรอนะครับอาละอิมรอนอายะที่160ว่าอียันซุรกุมุลลอฮุฟะลากอลิบะละกุมและหากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำการช่วยเหลือพวกเจ้าแล้วก็จะไม่มีใครหน้าไหนที่มีชัยชนะเหนือพวกเจ้าได้เป็นอันขาดดังนั้นครับวันนี้ก่อนที่เรานั้นจะจากกันไปนะครับอยากจะเรียกร้องเชิญชวนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล่าบรรดาผู้ศรัทธาครับผู้ซึ่งมีความหวังอันสูงส่งว่าจะมีชัยชนะเหนือเหล่าบรรดาศัตรูผู้ซึ่งมีความหวังอันสูงส่งว่าจะได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลองมองย้อนกลับมาครับว่าเรานั้นฝ่าฝืนท่านนบีฝ่าฝืนคำสั่งฝ่าฝืนสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกันกี่ครั้งครับ
แต่เรานั้นกลับหวังหาชัยชนะจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับหากการบรรยายในครั้งนี้นะครับมีเหตุผิดพลาดประการใดนะครับให้พี่น้องนั้นระลึกไว้เสมอครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันมาจากผมแต่หากการบรรยายครั้งนี้นะครับพี่น้องนั้นได้รับคุณประโยชน์ได้รับประโยชน์ที่สามารถนำไปใช้กับลูกหลานได้ให้พี่น้องรำลึกไว้ครับว่าสิ่งดังกล่าวนั้นมันมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะบิลลาฮิตตอฟีกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์